สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชครับก็อำเภอท่าสลาริมคลองท่าสลาลมเย็นมากครับพัดลมไม่ได้เปิดนะครับมันหมุนเองนี่ครับพัดลมหมุนใบใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหมุนกันตลอดนี้ไม่ใช่เปิดเลยนะครับลมครับพัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะไปดูตรงนี้กันถ่ายจากตรงท่าศาลาซีฟู้ดครับตรงนี้ก็มีคลองท่าศาลานะครับผมไม่แน่ใจว่าปากไปออกตรงไหนแต่ตรงนู้นมีสะพานตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือมีเรือเล็กออกมาครับผ่านตรงแนวกระชังนี้ครับก็เป็นบรรยากาศท่าเรือประมงพื้นบ้านนู่นก็เป็นแนวมะพร้าวข้างหลังน่าจะเป็นทะเลแล้วนู้นมีเรือกำลังออกครับเรือใหญ่ออกตรงคุ้งน้ำอีกด้านของครับน้ำน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะน้ำเค็มน้ำก่อยนะมีปลามีปลาเข็มยังดูดมสมบูรณ์อยู่เยอะเลยครับเอ๊ะตรงนี้มีระฆังด้วยเอาไว้เรียกอะไรไม่แน่ใจแล้วนู่นก็มีเรือทั้งเรือขนาดเล็กขนาดกลางนะฮะผมซูมภาพมันจะแตกนิดหน่อยนกนางนวลบินผ่านครับเกาะอยู่ตรงครับวิถีชีวิตผู้คนชุมชนเสียงคลื่นเข้ากระแทกฝั่งครับปลาอะไรหน้ามาชุบตั้งทอดตัวประมาณ 3-4 นิ้วยาวๆครับตีว่าผอมกว่าปลาไข่หน่อยนึงนะประมาณนั้นเหมือนปลาไข่แต่ว่าปากยาวๆบรรยากาศครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันวันนี้ก็อยู่ที่ของท่าศาลาครับบรรยากาศเรียบง่ายนะน่าจะของท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ